วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ถุงไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กหญิงพิชญาอักษรอายุ8ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานโดยมีนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมออกหน่วยและให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ประกอบด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดมูลนิธิพระดาบสได้ออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียนต่างๆและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่างๆและช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้โครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนารวมทั้งเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรสืบไป